ตัวจริงหล่อมากครับโอ้ขอบคุณครับผมว่าแล้วทำไมอ๋อเขาถึงชอบครับหล่อจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือพี่โจ๊กนี่ใจเด็ดมากเลยนะพี่โจ๊กรักพี่อ๋อมากๆแล้วก็กล้าแคนเซิลแบบทริปไปเที่ยวอ่ะแล้ววันเกิดด้วยสุดยอดถ้าเป็นกัสเลยครับโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะเอากัสอ่ะดาราที่เขาชอบครับเอาตรงนี้ดีกว่าครับอ๋อโอกาสนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเลยครับครับจะช่วยเต็มที่เลยพี่เข้าใจหัวอกลูกผู้ชายเหมือนกันผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องแคนเซิลทริปกระบี่ขอโทษครับสวัสดีครับผมออกัสวชิรวิทย์นะครับหรืออาซีนั่นเองตอนนี้ออกัสอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับคือยังไม่มีคนมาเลยครับดูครับนี่หมุนให้ดูเลยยังไม่มีใครมาเลยครับแต่ออกัสมาก่อนเพราะว่าออกัสมีภารกิจนะครับที่จะต้องมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับของออกัสที่ชื่อว่าพี่ออครับเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่โจ๊กนะครับซึ่งเป็นแฟนของพี่ออนะครับติดต่อมาทางรายการว่าอยากจะให้ออกัสมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพี่ออตอนมีกงกรรมอะครับอยู่ๆเขาก็รูปออกัสนะครับเด้งขึ้นมาในไลน์ส่งมาผมแกล้งถามนี่ใครบอกอาซีรู้จักไหมผมก็แกล้งไม่รู้จักครับแต่เขาจะไม่พูดถึงว่าชอบมากครับเขาก็คือเขากลัวว่าผมจะงอนเขาว่าอยู่ดีส่งรูปผู้ชายมาอะไรเงี้ยครับก็มีนิดนึงครับก็มีนิดนึงครับว่าอยู่ดีก็ส่งรูปผู้ชายมาครับแต่พอนี่ไปก็เริ่มรู้แล้วก็ไม่อะไรแล้วครับก็เลยเวลาตอนเนี้ยเวลาเห็นออกัสในทีวีอะไรผมก็จะนี่ขวัญใจมาแล้วครับเหมือนบังคับให้แบบว่าพี่สาวเหมือนกันมาดูคือเขาเหมือนพูดให้ฟังเรื่องกงกรรมเนี่ยดูอาซีอาซีจนต้องไปดูกงกรรมอ่ะน่ารักมากเลยละครเรื่องนี้พระเอกก็น่ารักเนี่ยอาซีอันนี้เขาจะขยันขยอว่าเนี่ยให้ดูนะจะได้รู้จักตัวพระเอกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยซื้อเสื้อพวกเสื้อครับเชิ้ตอะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะให้คล้ายออกัสอะครับส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเชิ้ตนะครับแต่ถ้าคือเขาให้แต่งก็กลัวมีปัญหาครับก็คือก็ต้องใส่ก็คือไม่อยากทะเลาะครับให้ทำอะไรก็ทำใช่เพราะว่าคือเข้าใจบางทีเคยแบบว่างอนงอนกันคือบางทีเป็นเดือนไม่คุยกันเลยนะคือเขางอนไม่ต้องไปพูดกับเขานะเขาไม่ตอบคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยทำเหมือนเราเป็นอากาศอะค่ะเวลาเขาจะเป็นคนที่เวลาดีมากเวลาแบบงอนก็จะงอนแรงมากค่ะยิ่งคนที่ยอมเขาจะยิ่งแบบยิ่งทวีคูณเข้ามาอีกพี่โจ๊กนะครับซึ่งเป็นแฟนของพี่ออนะครับติดต่อมาทางรายการว่าอยากจะให้ออกัสมาเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงขนาดที่ต้องยกเลิกทริปที่วางแผนกันไว้ล่วงหน้า1ปีนะครับที่จะไปกระบี่ด้วยกันโอ้โหก็ได้มีการโทรบอกว่าถ้าผมไปได้ไหมก็คือเขาดูเหมือนจะไม่โกรธอะครับเพื่อดูเหมือนเข้าใจผมว่างั้นไม่ไปแล้วนะก็คืออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปคนเดียวได้ผมก็ตกใจนะครับก็คือเขาอะไปแน่ๆผมรู้นิสัยครับเครียดแบบโอ้ยทำไงดีพยายามแบบหลอกว่าแม่มาจะอะไรยังไงดีอะไรหลอกล่อทุกวิถีทางผมก็หวังว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ครับทำให้ออเขาหายโกรธผมครับก็คือดีคุยกันปกติเหมือนเดิมครับลบล้างความผิดของผมได้นะแต่ดูหน้าก็ยังดูเครียดอยู่นิดนึงนะครับไม่นิดอะเยอะวันนี้เราสองคนก็จะมาวางแผนกันแล้วก็จะทำให้พี่ออมีความสุขมากที่สุดในวันเกิดปีนี้นะก็จะทำไถ่โทษให้ได้มากที่สุดครับผมกดดันใช่ไหมกดดันมากครับก็คือนัดประมาณ 11:30 นครับแต่
คิดว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาสายแกล้งเป็นมาสายครับก็คืออยากให้เขางอนครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาเริ่มจะหายแล้วเราก็เลยโอ้เล่นกับไฟเป็นพ่อบ้านใจกล้าเหมือนกันหลังจากนั้นพี่เตรียมคำพูดอะไรมาแก้ตัวให้เขางอนไม่ได้เตรียมไปนอนน้อยด้วยผมจะช่วยคิดผมก็นอนน้อยด้วยสิเมื่อคืนถึงเร็วกว่าเวลาซึ่งจะทำให้พี่จะต้องเลทมากกว่าเดิมเมื่อกี้พี่โจบอกว่าเพิ่งออกครับผมบอกนี่คือความใจกล้ามากแฟนถึงแล้วแต่ตัวเองบอกว่าเพิ่งออกเราก็เลยมีแผนสำรองโดยการที่เอาพี่สาวไปบังเอิญว่าเจอแล้วก็ให้คุมให้อยู่ในพื้นที่ที่เราจะไปเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นแผนที่รอบคอบมากตอนนี้เขาบอกนัดเรามาทำไม11โมงครึ่งแล้วผมยังมาไม่ถึงอ่ะเขาบอกเขารอนานมาก ผมบอกผมรถติด รถติดอยากคิดว่าถ้าโทรไปอาการจะดีไหมหรือว่าไม่อยากไม่กล้าโทรเขาไม่น่าจะเย็นนะผมโทรไปแต่นี่เขาพูดมาเดือดแล้วเหมือนกันนะว่าแบบนัดมาทำไมใช่ไหม11ครึ่งนั่นก็ตรงตามแผนเราไงไม่สงบงั้นไปครับหวังว่าผมจะช่วยทำให้พี่ออหายโกรธพี่นะครับตื่นเต้นมากเลยพี่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตไม่เคยขนาดนี้นะครับนี่ตอนนี้คือตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ตุ่ยๆแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือแค่รอส่งสัญญาณนะครับตอนนี้เขาเจอกันแล้วยังอยู่ดีใช่ไหมฝากถามนะครับออกัสฝากถามว่ายังอยู่ดีไหมหัวมองหูโอ้ดอกแรกไม่โกนเลยหรอผิวหรือเปล่าไม่โกนมาคาเฟ่องค์ลงเลยไปเลยดีโกนเลยโจโทรมาแล้วนะครับตอนนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมอยู่ไหนแล้วครับครับเจอถึงแล้วฮะถึงแล้วครับอ๋อครับโอ้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้รีบมาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะไปกินข้าววันนี้ครับโอเคได้ครับรอตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับครับผมครับครับพร้อมไหมครับกัสพร้อมครับไปครับไปครับผมสั่นแล้วอ่ะทุกคนคือผมสั่นทุกคนช่วยเราด้วยนะครับHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you เชิญครับให้เลยขอโทษนะครับที่ไม่ได้ไปกระบี่ตอนนี้ก็เอาพี่ออกัสมาให้แล้วครับที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่ได้ไปกระบี่ทุกสายมันเกิดนะครับก็ยินดีที่ได้เจอกันนะครับมีความสุขมากๆนะครับน้ำตาไหลเลยหรอคะเต้นเลยหรอคะเป็นฝันใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากเจอเขามานานแล้วด้วยครับขอบคุณครับที่ชอบแฮกโกนนะครับนี่เขาตั้งใจมาเป็นเดือนเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่ะโอ้ยตายแล้วไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาเคยถามว่าหนูชอบใครอะไรเงี้ยหนูบอกว่าหนูชอบอาซีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาถามว่าชอบมากเลยหรออะไรเงี้ยหนูบอกชอบมากเขาจะทำเซอร์ไพรส์เพราะปกติเขาไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยไม่เคยทำอะไรเซอร์ไพรส์แล้วหนูจำได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยแบบ
วันนี้รอบนี้จับไม่ได้ใช่ไหมรอบนี้ไม่รู้เรื่องเลยเขาจะทำขนาดนี้แล้วก็แบบยกเลิกทริปกระบี่แล้วถูกจองข้ามปีไว้เลยอันนี้ผมขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะถ้าแบบพี่โจ๊กเลยแล้วไม่มีใครเลยพี่โจ๊กสภาพพี่โจ๊กจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ไม่คุยกันค่ะแล้วก็แบบนิ่งแล้วก็แบบโมโหมากแล้วก็จะไม่คุยแล้วถ้ารอดแต่เขารอดหนูได้นะค่ะหนูจะไม่รอเขาเลยเลทได้กี่นาทีครับปกติครับพี่โจ๊กถ้าคุณพี่ชั่วโมงไปแล้วจะแบบปี๊ดแรงมากแล้ววันนี้เกินนี่วันนี้เกินแล้วก็แบบแต่ก็แบบแต่โชคดีที่มาก็เลยไม่ทุกคนตอนนี้กลัวกลัวว่าอดุดุไม่ดุกับทุกคนค่ะแต่ว่าแค่ใช้อารมณ์ของเขาดีครับก็น่ารักครับก็อยากให้รักกันนานๆได้แล้วกัดเข้าใจหัวอกผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แบบโอ้กล้าได้ไงอ่ะยอมยกเลิกอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องใจกล้าแล้วก็อยากตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ครั้งนี้มากๆอะไรเงี้ยก็ถือแบบตื่นเต้นพูดไม่ออกเลยตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยนอนไม่หลับด้วยเมื่อคืนพี่โจ๊กอ่ะให้เลือกระหว่างกอดโจ๊กกับกอดเอากันรักคนนี้ค่ะอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับงงรอบที่สองงงรอบสองครับงงรอบสองไปครับเชิญอยากทำอะไรตอบแทนพี่โจมั้ยครับอยากทำค่ะอยากเป็นซื้อให้แบบตุ๊กตาแต่งตัวเป็นตัวเขาอะค่ะปกติเวลาซื้อเสื้อผ้าให้เขาแล้วเขาไม่ชอบแต่งตามงั้นเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาให้เขาแล้วกันค่ะเป็นตัวแทนใช่ค่ะพี่โจชอบสีอะไรครับผู้ชายสีแล้วกันค่ะแต่ก็จริงๆหนูชอบสีชมพูกับตัวเองชอบนุ่นแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายอันนี้แล้วกันจริงๆอันนี้ก็น่ารักนะครับเปลี่ยนตามใจผู้ชายเราไม่เอาเราเอาที่เขาชอบแล้วกันเอาที่พี่ชอบก็ได้นะเพราะว่าตัวจริงบังคับไม่ได้ใช่ไหมก็บังคับตุ๊กตาเลยเอาที่พี่ชอบเลยแต่ว่าอันนี้ก็น่ารักเอาไปก่อนเอาไปเลือกก่อนเอาไปลองสวมก่อนตอนนี้หายโกรธพี่โจ๊กหรือยังครับก็หายโกรธแล้วนะคะไม่ได้โกรธอะไรมากเพราะว่ามีสิ่งทดแทนมาโอ้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากที่กัดกลัวเหมือนกันว่าตอนแรกมาถึงปุ๊บก็แบบจะไม่ได้แบบหายโกรธอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ผู้หญิงโกรธแรงไงก็กลัวว่าถึงกัดมาแล้วก็แบบก็ยังโกรธอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่นี้ก็โอเคครับหายโกรธแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรเขาจะแบบตั้งใจทำให้อะไรตอนแรกเจอก็สตาร์ทเลยค่ะอึ้งตกใจเหงื่อออกทั้งตัวเลยค่ะทั้งดีใจทั้งทุกสิ่งอย่างรวมกันพูดไม่ออกค่ะดีใจแล้วก็แบบดีใจที่แบบมีผู้ชายในอุดมคติมาอยู่ข้างๆแฟนพี่จะตกหรือไม่เนี่ยน่ารักอ่ะโอเคอันนี้แหละก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่เขาก่อนนะคะที่แบบมาเซอร์ไพรส์วันเกิดครับแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วที่ทนคำพูดแล้วก็ขอบคุณที่ทำเซอร์ไพรส์วันนี้ให้ด้วยแล้วก็ขอโทษล่าสุดที่พูดจาไม่ดีอันนี้ชอบไหมโอเคครับชอบครับกอดกันอะไรนะอะไรนะกอดกันขอบคุณนะคะกอดถึงจะกอดเล็กๆก็รักนานๆนะก็ตื่นเต้นมากครับเข้าใจฟิลลูกผู้ชายเหมือนกันที่อยากจะเซอร์ไพรส์คนที่เรารักอะไรเงี้ยครับเราก็ยิ่งพอเข้าใจความรู้สึกฟีลลิ่งเขาเราก็ยิ่งตื่นเต้นเขาสั่นเราก็สั่นก็ตื่นเต้นอยากจะให้มัน
มันประสบความสำเร็จที่สุดราบรื่นที่สุดเพราะว่าเขาตั้งใจมาเป็นเดือนอะไรเงี้ยประทับใจในสิ่งความตั้งใจของพี่โจมันเป็นความเสียสละความตั้งใจที่รู้สึกว่าใจกล้ามากๆที่ยอมปฏิเสธทริปการไปเที่ยวกับแฟนคือใจถึงมากๆอะไรเงี้ยครับเห็นพี่เขาบอกว่าก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เขารอคอยที่ทำมาก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยทั้งคนที่ดูในจออย่างเดียวแบบไม่เคยมาหาแล้วก็คนที่คอยมาหาตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณทั้งหมดเลยกัดมีวันนี้ได้จริงครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยเพราะว่าเดินทางกับกัดมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการกัดมีวันนี้ได้เพราะว่าทุกคนด้วยต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยครับ